เกมนี้ก็เราก็ศึกษาเทคนิคของคู่ต่อสู้เราก็ซ้อมมาทั้งอาทิตย์ก็จนถึงวันนี้เราได้ซ้อมเทคนิคหมดทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันเกมจริงในพรุ่งนี้ครับเกมนี้มีความหมายต่อแฟนบอลเพราะมันเป็นดาร์บี้แมตช์ในชลบุรีด้วยครับพี่อันตอนนี้กดดันหรือเข้าใจความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเพราะว่ามันมีมายาวนานแล้วก็คือดาร์บี้แมตช์ระหว่างพัทยาชลบุรีแต่ทีเนี้ยคือเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นว่ามันเป็นเกมเดมิแมตช์โดยพูดกับนักบอลเพราะว่าเหมือนว่าเราจะโยนความกดดันให้เขาว่ามันเป็นเกมเดมิแมตช์นะไงต้องชนะอย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราพูดอย่างเงี้ยกับนักบอลจะเกิดความกดดันว่ายังไงแมตช์นี้ต้องชนะแต่ไม่ได้หมายความว่านักบอลไม่มุ่งมั่นยังไงนักบอลมุ่งมั่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแมตช์นี้ก็เหมือนว่าเราเจอคู่ต่อสู้เกมนึงเท่านั้นเองเราต้องเล่นเต็มที่ 100% เพื่อเก็บชัยชนะให้ได้โดยที่พรุ่งนี้เป็นเกมแรกด้วยที่เล่นในบ้านก็อยากจะเล่นเพื่อใช้นะเพื่อตอบแทนแฟนบอลด้วยครับนักเตะบาดเจ็บมีไหมครับก็ตอนนี้ยังมีสราวุธนะครับแฟดสราวุธแล้วก็มีแบรนด์หนึ่งคนก็คือสุปวีนะครับนอกนั้นก็สมบูรณ์หมดทุกคนครับไม่มีปัญหาในเกมก็ถือว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะลงตัวมากขึ้นมากกว่าเกมแรกที่เราเจอเทโลนะครับเพื่อเชิญแฟนบอลในวันพรุ่งนี้หน่อยครับก็พรุ่งนี้แมตช์แรกด้วยนะครับเล่นในบ้านแมตช์แรกของฤดูกาลก็อยากจะเชิญแฟนโรมาทุกท่านนะครับที่มีเวลาว่างเข้ามาเชียร์พวกน้องๆในสนามหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่างจริงก็เปิดทีวีแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้น้องๆ